มีหลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะครับเวลาปรินเตอร์มีปัญหานะครับเปิดเครื่องขึ้นมาไฟแดงกับพริบไฟแดงค้างนะครับหรือไฟแดงเครื่องเออร์เลอร์ใช้งานไม่ได้นะครับบางคนทักเข้ามาถามว่าอาการนี้เกิดจากอะไรเกิดจากสาเหตุไหนนะครับเพราะว่าอาการของเครื่องปรินเนี่ยเวลาไฟกับพริบนะครับบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุก็คือไฟกับพริบเหมือนกันแต่บางทีบอร์ดเสียปั๊มเสียเซ็นเซอร์เสียมันก็ไฟกับพริบเหมือนกันนะครับถ้าจะให้ชัวร์นะครับถ้ายกตัวอย่างอย่างเครื่องเนี้ยไฟกับพริบนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเครื่องอาการมันเป็นยังไงนะครับผมให้เราต่อเครื่องปริ้นเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วสั่งปริ้นนะครับพอสั่งปริ้นนะครับเครื่องเขาจะแจ้งเองนะครับคอมเขาจะแจ้งขึ้นมาว่าเครื่องของเราเบื้องต้นเป็นอะไรให้เราเช็คตามนั้นนะครับหรือนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเครื่องเราเนี่ยนะครับก่อนที่จะเออร์เลอร์เนี่ยเราได้ทำอะไรกับตัวเครื่องไหมหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเครื่องหรือเปล่าเช่นไฟตกไฟกระชากไฟดับเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องเออร์เลอร์เลยหรือว่าเราไปถอดอุปกรณ์ออกมาแล้วแบบใส่กลับแล้วเครื่องเออร์เลอร์เราก็ต้องไล่ดูอาการนะครับเพราะบางทีถามผมมาเนี่ยไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบแบบนี้เกิดจากตัวไหนนะครับบางทีผมอาจจะแจ้งไปว่าปั๊มเสียเซ็นเซอร์เสียนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดฟีดมีปัญหาเซ็นเซอร์กระดาษมีปัญหาบางทีไฟมันก็กระพริบนะครับถ้าสมมุติของลูกค้าเองเนี่ยมันไม่มีอะไรเทสเราเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือไม่มีอะไรเทสก็เท่านั้นนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าอาการพวกนี้ก็คือผมแนะนำให้ส่งช่างให้ช่างตรวจเช็คประเมินราคาให้ก่อนนะครับผมส่วนเครื่องนี้นะครับอาการก็เครื่องของเขาก็คือซับหมึกเต็มนะครับผมสั่งปริ้นแล้วเครื่องฟ้องในคอมว่าผ้าซับหมึกเต็มนะครับรุ่นนี้จะเป็น Epson L นะครับ3110นะครับตัวเคลียร์ซับหมึก3110ใช้กับของ3150ก็ได้เคลียร์ได้เหมือนกันนะนี่ครับเราก็จะเคลียร์ซับหมึกนะครับผมตรงเคลียร์ตรงนี้นะครับถ้าใครกดเช็คหรือกดเคลียร์เออร์เลอร์นะครับให้เราทำการปิดเครื่องปริ้นแล้วเปิดใหม่นะครับผมเห็นไหมครับแม็กที่3แม็กที่6346อันนี้มัน6350แล้วนะครับก็คือเครื่องนะครับมันซับหมึกเต็มเนาะแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วกดเคลียร์นะครับผมกดโอเคครับถ้าใครเคลียร์แล้วเออร์เลอร์ให้เราปิดเครื่องปริ้นแล้วเปิดเครื่องปริ้นใหม่นะหรือรีสตาร์ทคอมใหม่นะครับผมอย่าลืมปิดตัวสแกนไวรัสก่อนนะครับพอเราเคลียร์แล้วนะครับเขาก็ให้เรากดโอเคเพื่อที่จะปิดโปรแกรมนะครับแต่เรามาปิดเครื่องก่อนนะครับพอเครื่องดับแล้วเราค่อยไปปิดโปรแกรมนะครับผมจากนั้นก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องก็ทำงานได้ปกติอาการซับบึกเต็มก็คือเราเปิดเครื่องขึ้นมาสังเกตง่ายๆก็คือตลับจะไม่ทำงานเครื่องจะไม่ทำงานนะครับผมพอเราเคลียร์เสร็จเครื่องก็จะทำงานก็ใช้งานได้ปกตินะครับหลังจากที่เราเคลียร์ซับหมึกนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องเปลี่ยนผ้าซับหมึกด้วยนะถ้าไม่เปลี่ยนผ้าซับหมึกเดี๋ยวหมึกจะล้นเข้าเครื่องทำให้เครื่องเสียหายได้นะบางคนเคลียร์อย่างเดียวไม่เปลี่ยนผ้านะอย่าลืมเปลี่ยนผ้าซับหมึกหลังเครื่องด้วยนะครับแกะตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนนะ